เมื่อวานจุนไปได้ปูมา3แพ็คค่ะนี่ค่ะปูแบบนี้นี่จุนจะเอามาดองค่ะดองน้ำปลากระเทียมแค่นั้นค่ะสูตรที่ป้าจุนเขาทำเนาะสมัยอยู่กาฬสินธุ์น่ะเวลาป้าจุนดองปูนาค่ะเขาจะใส่ด้วยใส่กระเทียมแล้วก็น้ำปลานี่แหละค่ะนี่คือเป็นปูทะเลค่ะแต่จุนจะมาดองค่ะเดี๋ยวจุนขอล้างทำความสะอาดก่อนค่ะนี่ค่ะจุนได้ทำการล้างทำความสะอาดเนาะแกะทุกอย่างออกให้หมดค่ะแล้วจุนก็จะเอามาหมักกับน้ำปลากับกระเทียมทุบค่ะกระเทียมกรีบใหญ่นี่จุนใช้10กรีบเนาะน้ำปลาจุนใช้1ขวด300 ml ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะสรุปแล้วจุนใช้น้ำปลานะคะ500 ml ค่ะเพราะว่าปูดเยอะมากค่ะ 1,500 กรัมค่ะ 1,500 กรัมเนาะกิโลครึ่งค่ะนี่เลยค่ะก็1อาทิตย์ก็ทานได้แล้วค่ะปูเนื้อสวยมากเลยค่ะเพราะเขาสดเนาะนี่เลยค่ะเก็บไว้1อาทิตย์ค่ะนี่ค่ะปูที่จุนดองไว้พร้อมที่จะใส่ส้มตำนะคะนี่ค่ะดองน้ำปลาไว้เนาะจุนจะตำกินแล้วค่ะนี่ค่ะอาหารเที่ยงของจุนวันนี้ค่ะมาค่ะทุกๆคนค่ะมากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพ่อพ่อจุนแล้วค่ะตอนนี้หาม่องแรงค่ะจุนตามอันบักถั่วแปะฝรั่งแล้วค่ะใส่กับอันหัวแร่ดิสค่ะหัวโพดีแทลแร่ดิสหัวน้อยๆขนมจีนอันนี้กับปลาแห้งค่ะอันนี้ปลาดุกแข็งเฮ็ดเองอันนี้เอามาจากกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะอันนี้กับปลาหมึกมาพี่น้องให้เห็นได้ซ้ำนี่เนาะค่ะอันนี้ก็แกงน้องใหม่อันเก่าค่ะให้เห็นได้ซ้ำนี่ค่ะมาค่ะมากินกันกินกันข้าวเหนียวค่ะ the time now 5 p.m. I'm going to have spicy runner beans mixed with the ponytail radish yeah salad spicy salad and or this food I give your name okay come enjoy with me come oh my lunch 5 p.mเด็กน้อยกินเสร็จอันนี้ขนมจีนขนมจีนพูดนะคะต้มสองแถวเพื่อมืออื่นน้ำเลยค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะทุกคนค่ะเอาขึ้นเป็นบังข้าวเหนียวจุนหกจุนหนึ่งไมโครเวฟอีกค่ะดีขึ้นก็เก่าค่ะวันที่นี้ใส่ได้เลยหูแล้วว่าต้องใช้น้ำแบบใดมาค่ะปูดองเองเห็นได้ซ้ำนี่ครับพี่น้องคะจัดแจงได้ซ้ำนี่ปูดองน้ำปลาเข้มแซ่บอยู่เพราะมันดองน้ำปลาค่ะมันสีเข้มข้นแบบกับดองเกลือปืออื่นจุนภาพว่าหน้าให้อันของที่จุนสร้างมาจากเยอรมันนะคะหอดมืออื่นจุนเสียกินตำบักฮุงมันก็แดดดีค่ะเมื่อวานแดดก็ดีครับจุนตากอันนี้ค่ะหมูแห้งอ
อืมแซ่บค่ะอืมมาลวกกระสุนค่ะเผ็ดอยู่เด้นี่ค่ะหมูที่จุนเห็ดจุนนั่นทอดให้แฟนจุนกินนั่งกินเหลือนิดนึงไม่เข้าแบบแกงงอกอะอยากอืมอืมแซ่บแซ่บจุ่มเอิญพอจะไปเล่นบาสเกตบอลค่ะได้เวลาแล้วบ้านเล่นยูโดเขาเขาแข็งค่ะปลาหมึกถูกน้ำมาจากไทยปลาสร้อยปลาสร้อยขาวจากเขื่อนลำปาวคิดถึงงามล่วงหน้าครับค่ะกินซ้ำนี่ก็แซ่บเขาย้อมห้องใช่นี่เขาปลาดุกแดดเดียวไม่ใช่แดดเดียวจุนตากจนแห้งเลยค่ะปลาดุกทะเลจะไม่ได้ทุบติดพี่น้องก็กินข้าวเหนียวก่อนมันได้สิลุยต่ำเนี่ยค่ะมาค่ะมาลุยกันแบบที่นี่มันด้วยกลิ่นแซ่บๆกับจุนค่ะมื้อนี้แฟนจุนเปลี่ยนไฟให้จุนค่ะพอมื้ออื่นจุนสิบินเนาะค่ะเนาะสิบินกลับแต่ว่าบ่ได้กลับก็ต้องเปลี่ยนไฟอีกแล้วพูดจุนเปลี่ยนไปเดือน10พุ่นค่ะไปที่นี่ปูดองแบบนี้โอเคอันนี้ก็สิบแซ่บอยู่จ้ะเมื่อก่อนห้องล้นไหมค่ะเนื้อหลายค่ะปูนี่
ล้นก็สิแซ่บหลนปูเค็มมาค่ะเนาะเมนูไทยๆเฮากินเมนูนี้นึกถึงเมนูอื่นอันสุดท้ายคันได้มะคุ้งมากที่โอ๊ยตำไส้อีปูอีข้าจุนนะปูดองนี่ล่ะก็จุนดองร้ายค่ะพริกแห้งก็พริกสดผสมกันค่ะ20หน่วยเผ็ดแค่ประกอบน้อยนึงค่ะต้องใช้มือหนาจุนสิเฮ็ดหล่นปูค่ะหล่นปูเค็มกินกับข้าวสวยคงจะอร่อยดีผักสดได้หลายซะแกงมะม่วงได้ประโยชน์ไปจะสดแน่มันแรงค่ะเพื่ออยากมันเค็มอร่อยเพื่อนบ้านเปิดหน้าต่างออกมาสูบบุหรี่โอ้ยพี่น้องจุนสิเบกันค่ะอยู่นั่งสิตั้งกินต่อนะคะเนาะแซ่บค่ะแซ่บ
ที่ปูนี่แหละสุดยอดแล้วบ่มีขายดีหลายเฮ็ดกินซะเลยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะพบกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ